สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel นพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้กระผมจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดภาค4แต่ก่อนจะฟังเนื้อหาผมขอแจ้งไว้นิดนึงนะพอดีหนังเรื่องนี้มันมีภาพลีกภาพหลุดออกมาเยอะมากแต่เป็นขาวดำผมก็มีการดึงนำมาใช้ดังนั้นหากภาพเป็นขาวดำเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครอยากดูแบบได้อารมณ์ภาพยนตร์เต็มๆก็ไปดูที่โรงภาพยนตร์นะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเลยฟังเนื้อหากันได้เลยสำหรับภาค4นี้ครูก็กลับไปที่โรงเรียนเก่าและแน่นอนว่าโรงเรียนของครูมันต้องไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาแน่แต่มันคือโรงเรียนวายร้ายขั้นเทพลีเซ่ปาปงและที่โรงเรียนในวันนี้มีการจัดงานเลี้ยงลูกศิษย์เก่าครูก็เลยมาเข้าร่วมด้วยและมาในฐานะสายลับของ AVL หรือคือ League Anti วายร้ายทาง AVL เนี่ยต้องการตัวแม็กซิมเลอร์เมาวายร้ายที่ชั่วช้าสามัญที่สุดแถมยังเป็นเพื่อนเก่ากับครูอีกด้วยก็ไปเชิญเพื่อนน่ะต้องเรียกว่าอริมากกว่าและแน่นอนว่าครูไม่ได้มาคนเดียวนะครูมากับฟิลรอนและก็ราฟสามีเนี่ยสุดฮาที่แวะรถขนาดเล็กตามครูมาแล้ววันๆเนี่ยเอาแต่เล่นจนครูด่าเลยฟิลรอนราฟอย่าวกแวกเราต้องตามหาตัวเลอเมาให้เจอเจ้าสามีเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชุดไปใส่ชุดสูทให้ตัวเองอ่ะดูเป็นทางการหน่อยจากนั้นครูและสามีเนี่ยเข้าไปในงานและพอเข้าไปในงานปุ๊บสามีเนี่ยก็วกแวกทันทีเพราะไปเจอเยลลี่ขนาดยักษ์ก็เลยทิ้งครูแล้วเดินไปกินเยลลี่ส่วนทางด้านครูเข้าไปในงานก็เจอเลอมันทั้งสองคนไม่ได้เจอหน้ากันก็จิกกัดแขวกันตามภาษาอริเก่าและไม่นานหลังจากนั้นครูใหญ่ก็ปรากฏตัวออกมาและทำการประกาศรางวัลศิษย์เก่าดาวรุ่งทองคำซึ่งครูเนี่ยก็อยากได้รับรางวัลนี้ทว่าผู้ที่ชนะรางวัลศิษย์เก่าดาวรุ่งทองคำไปก็คือเลอเมาเจ้าเลอเมาเลยขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัลและตอนที่มารับรางวัลนั้นมันก็เป่าประกาศทุกคนรู้ว่าตอนนี้มันกำลังทำงานใหญ่อยู่และงานใหญ่ของมันก็คือการทำให้พวกแมลงที่มันคลั่งไคล้เนี่ยวิวัฒนาการไปมากกว่าเดิมจนทำให้เหล่าแมลงที่มันควบคุมมีความเร็วความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นจนแทบจะเป็นอมตะเลยล่ะและแน่นอนว่าแมลงที่นำมาใช้วิจัยก็คือแมงกระจวะนั่นเองต้องบอกว่าสีของแมลงในเรื่องเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศและก็ในตัวอย่างหนังก็แตกต่างกับของจริงในประเทศไทยที่ฉายนะตัวอย่างหนังจะเป็นสีน้ำตาลเลยแบบแมงสาบเลยแหละแต่พอมาเป็นภาพยนตร์ในประเทศไทยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้มันดูแบบไม่ค่อยน่าขยะแขยงอ่ะเพราะถ้าเกิดเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มันจะเหมือนกันไปบางคนเนี่ยอาจจะรับไม่ได้แล้วก็ไม่อยากดูทีนี้เมื่อเลอมานมันวิวัฒนาการแมงกระโจนได้สำเร็จมันก็นำพลังนั้นมาใช้กับตัวเองจนตอนนี้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพอพูดจบเลอมานเมื่อเก่งพลังแล้วก็ทุบโพเดียมจนโพเดียมมันพังจากนั้นเมื่อฉีกเสื้อผ้าของตัวเองจนเผยร่างแท้จริงของมันให้ทุกคนได้เห็นตอนนี้ร่างแท้จริงของเลอมานกลายเป็นแมลงไปแล้วซึ่งน่าเกลียดน่ากลัวไปที่สุดด้านสามีเนี่ยเห็นแมลงปุ๊บก็เตรียมยาฆ่าแมลงเลยส่วนครูก็แสดงตัวว่าเป็นสายลับของ AVL แล้วพวกก็ไปจับเลอมานโดยการยิงปืนระเบิดขี้มูกทำให้ตัวเลอมานแข็งทว่าเลอมานมันก็ทุบระเบิดขี้มูกที่แข็งเนี่ยจนแตกออกและพยายามเข้ามาโจมตีครูแต่สุดท้ายพวกกองหนุนของหน่วย AVL ก็ปรากฏตัวออกมาและจับเลอมานไว้ได้และในตอนที่เลอมานถูกจับตัวไปมันก็ป่าประกาศออกมาว่าถ้าข้าออกไปได้เมื่อไหร่ข้าจะมาล้างแค้นแกข้าจะกำจัดแกยกครัวครูได้ยินแบบนั้นก็เสียสลังว่าเหมือนกันนะเพราะร่างแมลงของเลอมานเนี่ยมันมีพลังสูงเหลือเกินแขนแมลงของเจ้าเลอมานเนี่ยตัดได้แม้กระทั่งเล็กทว่าตอนนี้จะกังวลไปก็เท่านั้นเพราะเลอมานก็ถูกจับตัวได้แล้วครูก็เลยกลับบ้านและตอนนี้ครอบครัวของครูก็มีสมาชิกใหม่ด้วยนะนั่นก็คือครูจูเนียร์นั่นเองครูเนี่ยรักลูกคนนี้มากเลยพอเจอหน้าลูกเด็กทั้งกอดทั้งหอมบอกให้ลูกเรียกป้า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 แต่จูเนียร์เนี่ยรำคาญพ่อนะพ่อเนี่ยชอบไปยุ่งจูเนียร์เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับพ่อเท่าไหร่ติดแม่แต่ถามว่ารักไหมก็รักแหละทีนี้ด้านจูเนียร์เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องพี่เลี้ยงมีคนดูแลจูเนียร์อยู่แล้วแน่นอนจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากบรรดามิเนียนผู้มิเนียนต้องคอยทำความสะอาดแปรงฟันเปลี่ยนไปอ้อมกับจูเนียร์จนจูเนียร์เนี่ยหัวเราะชอบใจชีวิตของครูในตอนนี้ช่างมีความสุขเสียเหลือเกินจนกระทั่งแลมบอททอมคนของ AVL เนี่ยเดินทางมาครูที่บ้านและแจ้งให้ครูทราบว่าตอนนี้เลอมานหนีออกจากคุกมาแล้วและจะมาล้างแค้นครูและมันน่ะรู้ที่อยู่ของครูด้วยแลมบอททอมก็เลยต้องให้ครอบครัวของครูเนี่ยย้ายบ้านไปอยู่ที่เซฟเฮาส์เป็นการชั่วคราวด้านครูและครอบครัวก็ไม่อยากย้ายไปไหนแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยมันก็ไม่มีทางเลือกส่วนเมืองที่ครูย้ายไปก็คือเมืองเมฟลาเวอร์การย้ายบ้านไปครั้งนี้ครูพามิเนียนไปแค่3ตัวส่วนตัวอื่นทาง AVL รับไปเอาไปเป็นพนักงานของศูนย์แล้วก็เป็นหนูทดลองซึ่งพอพวกมีเนี่ยมันได้ย้ายบ้านมันก็สนุกสนานเฮฮากันใหญ่เลยส่วนด้านครูที่ย้ายมาอยู่ที่เมืองเมฟลาเวอร์ก็ต้องมาอาศัยอยู่ในเซฟเฮาส์ซึ่งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครันตามมาตรฐานของ AVL แถมมีตู้ขายของอัตโนมัติในบ้านด้วยซึ่งเด็กๆเนี่ยชอบกันมากด้านเจ้ามีเนี่ยเองก็ชอบนะจนพุ่งเข้าไปในตู้ขายของอัตโนมัติแล้วก็ติดอยู่ในตู้หนึ่งตัวยาวอ่ะติดทั้งเรื่องท
ทีนี้พวกครูที่ย้ายมาอยู่ที่เมย์ฟลาวเวอร์ก็ต้องเปลี่ยนชื่อหมดเลยห้ามใช้ชื่อจริงเพื่อที่เลอร์มานเนี่ยจะได้ตามตัวไม่ได้เดอะครูต้องใช้ชื่อใหม่เป็นเซธคันนิงแฮมอาชีพพนักงานติดโซลาร์เซลล์แน่นอนว่าภรรยาและเด็กๆทุกคนก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยเหมือนกันเด็กๆเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนชื่อนะแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตามแต่สุดท้ายก็จำใจยอมเพราะความปลอดภัยจะบ่นอะไรมากก็คงจะทำไม่ได้ทีนี้แรมบอททอมก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยครบครันแถมมีระบบล็อกดาวน์ด้วยเพียงแค่กดปุ่มปุ๊บระบบล็อกดาวน์ก็จะทำงานดังนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงเลยแต่ขออย่างนึงนะตอนที่อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ช่วยทำตัวเป็นกรูน้อยลงนิดนึงกรูงงหมายความว่าไงอ่ะทำตัวเป็นกรูน้อยนิดนึงแรมบอททอมก็บอกว่าก็นายปกติอ่ะโคตรเด่นเลยไปไหนก็ทำตัวเด่นทำตัวมืดมนทำตัวให้คนมีปัญหาเพราะนั้นอย่าทำตัวมีปัญหาทำตัวให้กลมกลืนซะกรูที่อยู่แบบนั้นขาใจแต่ถามว่าทำอะไรได้ไหมก็ไม่ได้ก็เลยจำใจยอมทีด้านเจ้าเลอร์มานที่แหกคุกออกมาได้เนี่ยก็เพราะความช่วยเหลือจากบรรดากระโจะพอออกมาได้มันก็วางแผนจะล้างแค้นกรูแล้วทำให้กรูเนี่ยเจ็บใจไม่สุดและจะมีอะไรทำให้กูเจ็บใจเท่าการไปชิงตัวลูกชายของมันมาเลอร์มานมึงเลยเปิดใช้งานยารบแมลงสาบซึ่งมีความสามารถสูงมากทั้งปีนตึกได้ทั้งบินได้เหมือนแมลงสาบแบบเป๊ะๆเลยเลอร์มานเนี่ยก็สั่งให้ภรรยาของตัวเองเนี่ยเป็นคนขับนะภรรยาของเลอร์มานมีชื่อว่าวาเลนติน่าเธอให้วาเลนติน่าเนี่ยขับยานเพื่อออกตามหากรูไปทั่วประเทศส่วนทางด้านกรูก็ยังใช้ชีวิตชิวๆอยู่ได้พวกมีเนียนเองก็จะชิวอยู่ก็ไปนอนเล่นในสระว่ายน้ำของเพื่อนบ้านเช้าวันนี้กรูและภรรยาก็ทำอาหารเช้ากับเด็กๆกินสำหรับวันนี้กรูจะพามาโก้ไปโรงเรียนแล้วก็พาจูเนียร์ไปดูแลส่วนภรรยาจะพาแอกเนสและอีดิทไปยังโรงเรียนคาราเต้ทว่าขณะที่กรูกำลังจะขับรถออกจากบ้านกรูก็เห็นเพื่อนบ้านนะก็เลยเข้าไปทักทายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านทว่าเพื่อนบ้านคนนี้ยิ่งและรวยมากเขามีชื่อว่าแพรรี่เพรสคอตซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเพรสคอตมอเตอร์บริษัทขายรถที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนี้และเมื่อเพรสคอตรู้ว่ากรูเป็นแค่พนักงานโซลาร์เซลล์ก็เลยไม่อยากจะมายุ่งด้วยเพราะมันคนระดับกันเพรสคอตก็เลยบอกกับกรูว่าขอโทษนะครับคุณเซธคันนิงแฮมพอดีผมต้องพาลูกสาวไปโรงเรียนน่ะนี่ไงลูกสาวผมเธอไปชื่อว่าป๊อปปี้กรูก็อยากให้ป๊อปปี้สนิทกับมาโก้นะก็เลยพามาโก้ไปแนะนำตัวแต่ป๊อปปี้เนี่ยกลับไม่สนใจป๊อปปี้เนี่ยขึ้นรถของพ่อไปพ่อป๊อปปี้ก็เลยบอกกับกรูว่าเออจากนี้ไปเดี๋ยวผมต้องไปคันที่ขับต่อแกขอตัวก่อนนะครับผมพูดจบก็ขับออกไปเลยด้านมาโก้ก็รู้สึกอายกับการแนะนำตัวครั้งนี้มากทำให้วันนี้เธออารมณ์หม่นหมองไปทั้งวันเลยตอนที่นั่งรถไปโรงเรียนกับครูเธอกังวลว่าเพื่อนใหม่ของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงนะเธอจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่าครูก็เลยพยายามทำตัวยิ้มแย้มแล้วบอกว่าหนูเป็นคนเก่งหนูเป็นคนตลกหนูต้องทำได้เชื่อฉันสิเพื่อนใหม่เนี่ยจะต้องชอบเธอเมื่อมาโก้ได้ยินแบบนั้นก็เลยยิ้มออกมาแล้วลงจากรถไปเพื่อเข้าไปในโรงเรียนซึ่งด้านครูเองเนี่ยพอมาโก้ลงไปก็พยายามอธิษฐานกับตัวเองนะพระเจ้าขอให้เพื่อนชอบเธอเพราะครูเนี่ยก็เป็นห่วงลูกๆทว่าจู่ๆป๊อปปี้ก็มายืนอยู่ที่หน้ารถของครูแล้วก็มองจ้องมาที่ครูด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ทำเอาครูเนี่ยเสียวสลักวาบเลยสายตาแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรจากนั้นก็ตัดมาที่หน้าของพวกมีเนียนบ้างตอนนี้พวกมีเนียนที่ไปอยู่ที่สำนักงาน AVL ก็ถูกแรมบอททอมพาไปทดลองโปรเจกต์ลับเพื่อใช้ปราบแม็กซิมเลอร์มานซึ่งโปรเจกต์นั้นก็คือโปรเจกต์เมกามีเนียนและบอททอมเนี่ยก็ขออาสาสมัครมีเนียน5ตัวแล้วอาสาสมัครเนี่ยมาฉีดซูเปอร์เซรั่มเพื่อพัฒนาการร่างกายให้กลายเป็นมีก้ามินเนียนก็เหมือนกับตอนกัปตันเมกาเลยฉีดเซรั่มแล้วเข้าไปในแคปซูลพอออกมาเนี่ยก็มีพลังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไอ้พวกมินเนียนเนี่ยมันไม่เหมือนกัปตันเมกาดิมันเหมือนกับเอ็กเมนบางตัวเนี่ยยิงไฟได้บางตัวเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นบางตัวเนี่ยบินได้เรียกได้ว่าพาวเวอร์อัพแบบสุดๆอ่ะไอ้เจ้าพวกมีเนียนพวกนี้เมื่อได้พลังก็โชว์เพื่อนเลยบรรดาเพื่อนๆเนี่ยก็ตื่นเต้นกันใหญ่แต่ไอ้ตัวที่หนักหนาที่สุดเนี่ยก็คือไอ้เจ้ามีเนียนที่สามารถปล่อยแสงออกจากตาได้เหมือนกับไซครอปไอ้ตัวนี้อยากจะอุ่นกาแฟให้เพื่อนนะมึงก็เลยใช้ลำแสงยิงแก้วกาแฟแต่ปรากฏว่าพลังเนี่ยมันแรงเกินไปจนพุ่งทะลุโลกและยิงไปโดนจานดาวเทียมที่อยู่อีกฝั่งนึงของโลกเนี่ยเรียบร้อย ให้พลังกับไอ้พวกนี้ชิบหายแน่โลกใบนี้แลมบอททอมก็บอกกับพวกเมกามีเนียนว่าฉันจะให้พวกนายออกไปทำภารกิจถ้าทำภารกิจสำเร็จแล้วก็พวกนายก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการคืนนั้นไอ้พวกเมกามีเนียนเนี่ยก็ออกไปจัดการเลยแบบซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะพอมีคนถูกปล้นมันก็ไปช่วยโดยการเอาเหล็กทำเป็นบูมแรงแล้วเขี้ยงใส่คนร้ายแต่ปรากฏว่าบูมแรงอ่ะไม่โดนคนร้ายเว้ยแม่งย้อนกลับไปโดนเจ้าของกระเป๋าแทนจนเจ้าของกระเป๋าอ่ะสลบเหมือดจากนั้นก็มีคนเช็คกระจกบนตึกสูงเกือบจะร่วงลงมาจากตึกพอนั่งร้านอ่ะมันพังเขาก็เลยตะโกนเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้มีเนียนที่บินได้มันก็บินมาหานะแล้วก็ช่วยเหมือนช่วยคนนะช่วยเช็คกระจกให้จนเสร็จแล้วก็บินจากไปสรุปคือไอ้พวกเมกามีเนียนเนี่ยมันช่วยจริงช่วยให้เกิดความชิบหายมากยิ่งขึ้นจนประชาชนเนี่ยเกลียดแล้วบอกว่าพอแล้วเราเกลียดพวกซุปเปอร์ฮีโร่ทำให้แรมบอททอมต้องเอารถไปรับเมกามีเนียนกลับไปแล้วบอกว่าพวกนายโดนปลดประจำการเรียบร้อยอวสานทีมเมกามีเนียนกลับมาดูทางด้านกรูกันบ้างตอนนี้เขาก็ชิวอารมณ์แล้วก็เอาขยะเนี่ยมาทิ้งนอกบ้านแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงโคโก้ดึงพูดขึ้นมาว่าสวัสดีกรูกูนี่ก็ตกใจเลยใครใครเคยรู้ตัวจริงของเราแล้วพอกรูหันไปก็พบว่า
คนที่เรียกเขาก็คือป๊อปปี้นั่นเองป๊อปปี้รู้ว่ากรูเนี่ยเคยเป็นมหาวายร้ายและมีหลักฐานเป็นรูปของกรูตอนขโมยพระจันทร์เนี่ยชัดเจนเลยป๊อปปี้ก็เลยบอกกรูว่าถ้าเกิดไม่อยากให้ใครรู้ความจริงแล้วก็คุณต้องช่วยหนูปล้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะบอกแผนการกับคุณเข้าใจนะกรูเจอแบบนั้นก็น่าเสียเลยพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นพยายามกรูเนี่ยก็จะออกไปช้อปปิ้งกับพวกเด็กๆกรูก็เลยเดินออกมาส่งภรรยาทว่าสองสามีภรรยาเพื่อนบ้านเนี่ยออกมานอกบ้านพอดีพอแพชชี่เมียของไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยเห็นกูกับภรรยาเท่านั้นแหละมันก็รีบวิ่งเข้ามาเลยก็มาจ้อแจ๊ตามภาษาเพื่อนบ้านนะพอดีพวกเนี้ยสามีของฉันจะไปเล่นเทนนิสที่คันที่คลับก็เลยขาดคู่ตีหนึ่งคนน่ะไม่รู้คุณสนใจไหมกรูอยู่แบบนั้นก็รีบตอบเลยไปครับไปผมน่ะโปรเทนนิสเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไอ้เพื่อนบ้านคนเป็นผัวเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ในเมื่อเมียพูดไปแล้วก็แก้อะไรไม่ได้แม็กเลยรีบพาเมียเนี่ยขับรถออกจากบ้านไปเลยด้านลูซี่พยายามของกรูก็ขับรถออกจากบ้านไปเหมือนกันแล้วฝากกูดูแลจูเนียร์ด้วยทำให้ตอนนี้กรูอยู่กับจูเนียร์แล้วก็มินเนี่ยนท่านในนั้นก็มีจดหมายฉบับนึงถูกพับเป็นดาวกระจายและปาใส่หน้ากรูและคนที่ปามาคือป๊อปปี้นั่นเองโดยเนื้อหาในจดหมายนั้นก็คือป๊อปปี้บอกให้กรูเนี่ยมาพบกับเธอบนบ้านต้นไม้ซึ่งตอนนั้นป๊อปปี้เนี่ยก็เล่นเกมเต้นล็อกกรูอยู่และฝีมือการเล่นเนี่ยขั้นเทพด้านกรูเมื่อปีมาถึงบ้านต้นไม้ของป๊อปปี้ก็ถามป๊อปปี้ว่าป๊อปปี้ต้องการอะไรป๊อปปี้ก็เลยบอกว่าหนูเนี่ยใฝ่ฝันจะเป็นมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่เด็กดังนั้นหนูเลยตั้งใจว่าจะไปขโมยแมสคอตของโรงเรียนลีเซปาปงถ้าเกิดขโมยแมสคอตมาได้แล้วก็รับรองว่าชื่อเสียงของเธอเนี่ยต้องดังกระหึ่มแล้วโรงเรียนเนี่ยต้องรับเธอเข้าเรียนแน่กรูก็เลยบอกว่าจะบ้าเหรอโรงเรียนเก่าของฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าไปขโมยของง่ายๆนะแถมไอ้ตัวแมสคอตที่ว่าเนี่ยมันคือตัวฮันนี่แบดเจอร์รู้ไหมฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยมันดุร้ายมากงานนี้ฉันไม่เอาด้วยหรอกแต่ป๊อปปี้ก็บอกว่าแต่คุณไม่มีทางเลือกนะคะเพราะความรักของคุณอยู่ในกำมือของฉันกรูได้ยินแบบนั้นก็เซ็งเฮ้ยชีวิตกูเนี่ยเลือกอะไรได้บ้างวะทำให้คืนนั้นกรูไม่มีทางเลือกเลยได้พาลูกและสองมีเนียนนั่งไปบนบอลลูนของพ่อป๊อปปี้เพื่อเดินทางไปยังโรงเรียนลีเซปาปงและพอเดินทางไปจนถึงโรงเรียนกรูก็เลยบอกสองมีเนียนให้ช่วยดูแลจูเนียร์ให้ด้วยส่วนตัวเขาเนี่ยจะบุกเข้าไปในโรงเรียนกับป๊อปปี้กรูกับป๊อปปี้ก็เลยลงจากบอลลูนไปจากนั้นกรูก็ได้ทำการเปิดกระเป๋าที่เตรียมมาเพื่อตัดกระจกและบุกเข้าไปในโรงเรียนแต่ปรากฏว่าพอกรูเปิดกระเป๋าปุ๊บภายในกระเป๋าเนี่ยมีแต่พวกผ้าอ้อมและก็นมกรูก็เลยตกใจเอ้าแล้วอุปกรณ์อยู่ไหนทำไมผ้าอ้อมอยู่ตรงนี้ถ้าในนั้นสองมีเนียนเนี่ยมันก็โดดลงมาจากบอลลูนเว้ยแล้วเอาจูเนียร์ลงมาด้วยกรูก็เลยถามสองมีเนียนว่ารอนกระเป๋าเครื่องมืออยู่ไหนรอนก็เลยชี้ไปที่บอลลูนแล้วบอกว่ากระเป๋าอยู่บนบอลลูนแต่ตอนนี้บอลลูนลอยไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้กรูไม่มีเครื่องมือกรูก็เลยต้องประยุกต์อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกระเป๋าเพื่อใช้ในการจารกรรมในครั้งนี้กรูก็เลยเอาเข็มทำไปที่ตัดกระจกเอาพวกผ้าชิ้นหน้าลูกทำมาเป็นเชือกเพื่อโรยตัวและเอาเพมเพิร์ดปิดกล้องวงจรปิดทำให้ตอนนี้กรูไปถึงหน้าห้องทำงานของผู้ใหญ่ได้สำเร็จทั้งนี้ป๊อปปี้ได้เห็นฝีมือแท้จริงของกรูก็รู้สึกทึ่งมากจากนั้นกรูและป๊อปปี้ก็เปิดประตูห้องทำงานของคู่ใหญ่แต่ปรากฏว่าที่หน้าประตูมันมีเลเซอร์ขวางเอาไว้อยู่กูก็เลยพยายามคิดหาทางนะทำยังไงจะปิดเลเซอร์นั้นได้วะแต่ทันใดนั้นจูเนียร์ก็มุดเลเซอร์แล้วเข้าไปในห้องทำให้กูเนี่ยตกใจมากจูเนียร์เข้าไปทำไมลูกจูเนียร์เข้าไปได้ก็เล่นซนเลยปีโต้ทำงานของคู่ใหญ่แล้วก็ไปเผลอกดลูกปั้นคู่ใหญ่เข้าจนเลเซอร์เนี่ยมันหายไปพวกกรูก็เลยเข้าไปในห้องได้พอเข้าไปในห้องได้กรูก็ทำการสับสวิตช์ลับเพื่อให้กองฮันนี่เบเจอร์เนี่ยมันล่วงลงมาด้านล่างแต่ฮันนี่เบเจอร์มันไม่สามารถจะจับออกไปเฉยๆได้มันต้องทำการฉีดยาฮันนี่เบเจอร์เนี่ยมันสิ้นฤทธิ์ซะก่อนถึงจะจับมันได้ไม่งั้นมันก็จะอาละวาดกรูก็เลยเดินไปหยิบหลอดยาที่ถูกแขวนเอาไว้ที่ข้างกำแพงซึ่งหลอดยาอันเนี้ยครูใหญ่เต็มเอาไว้ในกรณีที่ฮันนี่เบเจอร์มันอาละวาดกรูก็เลยเต็มไปฉีดยาให้กับฮันนี่เบเจอร์แต่ทันใดนั้นจูเนียร์ไปเปิดกรงฮันนี่เบเจอร์เข้าทำให้ฮันนี่เบเจอร์เนี่ยมันออกอาละวาดทุกคนก็เลยวิ่งหนีกันกระเจิงจนเข็มที่ใช้ฉีดยาให้กับเจ้าฮันนี่เบเจอร์เนี่ยมันจับพัดจับผูแล้วมาแทงกรูแทนจนกรูเนี่ยเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดพอป๊อปปี้ได้ไปโดนสัญญาณการขโมยจนตอนเนี้ยสัญญาณไปดับไปรอบโรงเรียนครูใหญ่ก็เลยตื่นขึ้นมาด้วยความแค้นใจว่าใครบังอาจมาลูบผมครูใหญ่ก็เลยลุกจากเตียงมานั่งรถเข็นแล้วรีบแหวนไปหาตัวผู้บุกรุกส่วนในห้องทำงานครูใหญ่ตอนนี้ก็ยังวุ่นวายอยู่เพราะฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยมันอาละวาดไปทั่วและทันใดนั้นเบิร์กหันไปเห็นจูเนียร์เว้ยมันเลยจะพุ่งเข้าไปทำร้ายจูเนียร์จนกรูเนี่ยตกใจเลยไม่นะจูเนียร์หลบไปทันใดนั้นจูเนียร์ก็เอาเยลลี่ให้กับฮันนี่แบดเจอร์กินจนฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยมันตกใจแล้วก็เชื่องกับจูเนียร์ตอนนี้ฮันนี่แบดเจอร์หยุดอาละวาดแล้วกรูก็เลยบอกป๊อปปี้ว่าได้เวลาเพนแล้วกรูตอนนี้ที่ขาหนึ่งกำลังอ่อนแรงอยู่ก็กระเพกเพื่อหนีออกจากห้องส่วนมีเนี่ยตัวนึงก็แบกจูเนียร์ไว้ด้านหลังจูเนียร์เนี่ยคอยโยนขนมให้ฮันนี่แบดเจอร์นะฮันนี่แบดเจอร์มันก็เลยตามมาเรื่อยๆจากนั้นไม่นานครูใหญ่ก็ปรากฏตัวออกมาและตามรากกรูครูใหญ่ก็ทำการกดปุ่มรถเข็นนะทำให้รถเข็นธรรมดากลายเป็นรถเข็นติดล้อขนาดใหญ่และพุ่งไปตามรากคนที่ขโมยฮันนี่แบดเจอร์ไปแน่นอนว่าพวกกูเนี่ยก็วิ่งหนีกันสุดชีวิตกรูเนี่ยเดินไม่ค่อยได้นะก็เลยให้มีเนี่ยแบกขึ้นหลังจากนั้นก็โกยแนบไปที่หน้าโรงเรียนและขโมยรถบินได้บินออกจากโรงเรียนไปก
การปล้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จพวกครูกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยป๊อปปี้ก็บอกครูว่าขอบคุณนะคะเรื่องในคืนนี้เป็นเรื่องที่เจ๋งที่สุดในชีวิตหนูเลยไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถปล้นสำเร็จจริงๆด้านครูเองก็บอกกับป๊อปปี้ไปว่าฉันจะไม่โกหกนะคืนนี้เนี่ยมันเจ๋งจริงๆจากนั้นป๊อปปี้ก็เอาตัวฮันนี่แบดเจอร์ไปส่วนครูก็เข้าบ้านป๊อปปี้สัญญากรูว่าความลับของครูเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยเธอจะปิดปากแน่นเลยทว่าความลับของครูนั้นมันได้แตกไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะครูใหญ่อะจำครูได้ก็เลยโทรติดต่อไปบอกกับเลอร์มานว่าเลอร์มานดูท่าว่าเราจะมีศัตรูคนเดียวกันนะและฉันน่ะรู้ตำแหน่งของมันอย่างชัดเจนเลยส่วนสาเหตุที่ครูใหญ่รู้ตำแหน่งครูเนี่ยก็เป็นเพราะว่าครูใหญ่ติดเครื่องติดตามเอาไว้ที่ปลอกคอของฮันนี่แบดเจอร์พอเช้ารุ่งขึ้นครูกับภรรยาก็ไปคันที่คลับไปเล่นเทนนิสกับเพื่อนบ้านปล่อยพวกเด็กๆอ่ะอยู่ที่บ้านกันตามลำพังส่วนป๊อปปี้ที่ตอนนี้สนิทกับครูแล้วก็เลยมาทำความรู้จักกับลูกๆของครูเพราะอยากจะเป็นเพื่อนด้วยแน่นอนว่าเธอพาฮันนี่ไปเจอเนี่ยมาเล่นด้วยที่บ้านพวกเด็กๆก็ปาร์ตี้กันอย่างสุขสนานมีเนียนก็เอากระปดคั่วให้เด็กๆกินทว่าจู่ๆก็มีคนมากดกิ่งเรียกที่หน้าบ้านมาโก้ก็เลยไปเปิดประตูรับแขกแล้วปรากฏว่าแขกที่มาเนี่ยก็คือครูใหญ่นั่นเองครูใหญ่ก็ถามกับมาโก้ว่าไม่ทราบว่าพ่อของหนูครูอยู่หรือเปล่าจ๊ะมาโก้ก็บอกว่าพ่อไม่อยู่ค่ะเมื่อครูใหญ่ไปที่หน้าบ้านน้องฮันนี่ไปเจอเชือกแล้วเนี่ยก็มีอาการกลัวครูใหญ่อย่างเห็นได้ชัดป๊อปปี้ก็เลยพาน้องฮันนี่ไปเจอหนีไปก่อนแล้วก็ทันเวลาพอดีเพราะครูใหญ่บอกว่าจะรอครูอยู่ที่บ้านมาโก้ก็เลยรีบส่งข้อความไปหาครูแล้วบอกว่ามีคนมาที่หน้าบ้านค่ะแล้วบอกว่าต้องการจะพบกับครูเขาเรียกว่าครูนะคะครูไม่เห็นข้อความก็ตกใจเลยเลยรีบพาเมียกลับบ้านด้านลูซี่เมียของครูเมื่อรู้ว่าลูกๆเนี่ยอยู่ในอันตรายก็เลยกดส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยัง AVLแลมบอททอมไม่ได้รับสัญญาณของความช่วยเหลือก็เลยประกาศออกมาว่าพวกไม่กล้ามินเนี่ยนฉันขอสั่งยกเลิกการปลดระวางพวกนายขอให้พวกนายออกไปบริการได้ตอนนี้ไม่กล้ามินเนี่ยนไม่อยู่ที่ AVL อ่ะนะเพราะว่าโดนปลดแล้วไงมันก็เลยไปใช้ชีวิตตามทางพวกมันแต่พอแลมบอททอมสั่งยกเลิกการปลดระวางสัญญาณที่ช่วยของพวกมันเนี่ยก็ดังขึ้นทำให้พวกไม่กล้ามินเนี่ยนออกไปบริการอีก1ครั้งด้านครูเมื่อเดินทางไปถึงบ้านผู้ใหญ่เนี่ยก็บอกว่าเอาฮันนี่ไปเจอฉันคืนมาผู้ใหญ่เนี่ยก็หยิบไม้บรรทัดมาตีก้นครูแต่กูบอกว่าผมไม่สู้คนแก่หรอกทันใดนั้นครูใหญ่ก็กดปุ่มที่รถทําให้มีมือหุ่นยนต์เนี่ยโผล่มาจากรถและโจมตีครูครูกับเมียเนี่ยเลยร่วมมือกันต่อสู้ครูใหญ่ทว่าในตอนนั้นนั่นเองเลอร์มานมันก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของครูและจูเนียร์ที่นั่งอยู่ในรถเข็นก็โดนรถเข็นของครูใหญ่ชนจนรถเข็นของจูเนียร์เนี่ยกระเด็นออกไปหน้าประตูบ้านทําให้เลอร์มานเนี่ยมาเจอพอดีเลอร์มานก็คิดในใจว่าหวานแล้วล่ะทางด้านครูใหญ่ตอนนี้ก็พ่ายแพ้กับความสามัคคีครอบครัวกลัวนะแล้วพอเอาชนะได้ลูซี่ก็หาลูกใหญ่เลยจูเนียร์จูเนียร์จูเนียร์อยู่ไหนกันปรากฏว่าลูซี่หันไปเห็นรถของจูเนียร์ที่ว่างเปล่ากลูแล้วก็ลูซี่ก็เลยจะวิ่งไปที่หน้าประตูบ้านเพื่อดูว่าจูเนียร์เป็นอะไรไปทว่าทันใดนั้นไอ้ครูใหญ่เนี่ยมันก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์แล้วก็เอามือกลน่ะจับลูซี่เอาไว้ลูซี่ก็เลยบอกว่ากลูไปช่วยลูกเดี๋ยวฮันเนี่ยฉันจัดการเองกลูก็เลยวิ่งไปที่หน้าประตูบ้านแล้วพบว่าเลอร์มานเนี่ยเอาลูกเขาไปเลอร์มานก็เยอะๆกลัวนะแล้วบอกว่าลูกแกเหรอตอนเนี้ยเป็นลูกฉันแล้วพอพูดจบเลอร์มานก็ปิดยานแล้วเอายานเนี่ยบินหนีไปแต่ในนั้นป๊อปปี้ก็เอารถบินได้ที่ขบวนมาจากโรงเรียนมารับครูแล้วบินตามยานของเลอร์มานไปครูบอกให้ป๊อปปี้บินเข้าไปใกล้ยานของเลอร์มานเดี๋ยวเขาเนี่ยจะหาทางเข้าไปในยานเองแต่ปรากฏว่ายานอ่ะไม่มีทางเข้าเลยครูก็เลยเกาะที่ด้านหน้าของยานเอาไว้ทำให้เมียของเลอร์มานที่ขับยานอยู่อ่ะมองไม่เห็นทางเว้ยยานก็เลยชนเข้ากับตึกที่กำลังสร้างอยู่แต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรครูห่วงจูเนียร์มากกลัวจูเนียร์จะได้รับอันตรายแต่เลอร์มานก็ลงมาจากยานและพูดว่าไม่ต้องห่วงลูกหรอกจูเนียร์ไม่เป็นไรไม่เชื่อดูนี่สิพอเลอร์มานพูดจบจูเนียร์ก็ปลดตัวออกมาและบินได้ด้วยปรากฏว่าเลอร์มานเอาปืนบรรทุกกรรมยิงใส่จูเนียร์จนส่วนหนึ่งของจูเนียร์เนี่ยกลายเป็นแมลงไปและเชื่อฟังคำพูดของเลอร์มานทุกคำทำให้กลูเนี่ยช้ำใจมากแต่เลอร์มานก็บอกว่าแหมอย่าเพิ่งกลัวไปสิความบันเทิงมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเลอร์มานก็สั่งให้เมียเอายานแมลงสาบเข้าไปโจมตีกลูแต่ว่าเมียของเลอร์มานน่ะโง่และได้บังคับยานแมลงสาบให้เดินไปเดินมาจนพื้นที่มันยืนอยู่ไปรู้ก็เลยล่วงลงไปด้านล่างจากนั้นก็เหลือเพียงแค่กลูกับเลอร์มานทั้งสองคนเนี่ยก็สู้กันและแน่นอนว่ากลูที่เป็นแค่คนธรรมดาจะไปสู้อะไรกับเลอร์มานได้กลูก็เลยพลาดพลั้งกับเลอร์มานจนเกือบจะร่วงตึกไปแต่ตอนนี้กลูยังเอามือจับดั้งร้านเอาไว้ได้เลอร์มานมันก็เดินมาเยาะเย้ยกลูแล้วบอกว่าได้เวลาจบเรื่องนี้สักทีเอาเลยเจ้าตัวเล็กบอกลาแดดดี้ซะกลูเมื่อได้ยินแบบนั้นเลยมองไปที่หน้าของจูเนียร์แล้วบอกว่าไม่เป็นไรจูเนียร์ป๊าป๊ารักลูกนะเมื่อจูเนียร์ได้ยินคำพูดของครูสติของจูเนียร์กลับคืนมาจูเนียร์ก็เลยเข้าไปอัดหน้าของเลอร์มานครูไม่เห็นแบบนั้นก็เลยมีกำลังใจกลับคืนมาเขาก็เลยปีนกลับมาบนดังร้านแล้วก็ต่อยหน้าเลอร์มานอย่างแรงจนเลอร์มานมึนแล้วก็ร่วงลงไปยังด้านล่างของตึกทว่าการตกตึกแค่นี้มันไม่ทำให้เลอร์มานสิ้นฤทธิ์มันก็เลยกะจะขึ้นไปสู้ครูต่อแต่ทันใดนั้นเมกาบินเนียนก็โผล่มาพร้อมกับบรรดาสรรพสัตว์ที่ตามด้วยอย่างคาดไม่ถึงทำให้เลอร์มานโดนบรรดาสรรพสัตว์และเมกาบินเนียนลุ่มยำจนพ่ายแพ้ไปในที่สุด
จากนั้นไม่นานพวกลูซี่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็ตามมาถึงนะก็มาแสดงความยินดีกับครูที่สามารถเอาชนะเลอมานได้ลูซี่นี่ก็บอกว่าเห็นหรือยังล่ะจูเนียรักคุณนะตอนนี้จูเนียพูดใจเลยป้า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 ทำมากลัวใจฟูมากและจากนั้นลูซี่ก็พาจูเนียไปให้ดร.เดฟาริโอรักษาจนจูเนียกลายเป็นคนเหมือนเดิมส่วนด้านครูก็ไปที่คุกไปหาเลอมานเพื่อไปสะสางความแค้นเก่าที่มีมานานส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ไปตามรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับก็มันให้ฟีลแบบเอ็นเครดิตนะก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากเท่าไหร่ก็เป็นการโชว์ตอนจบเพราะไม่รู้ว่าจะมีภาคหน้าอีกหรือเปล่าจากนั้นมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดภาค4ก็จบบริบูรณ์นะครับต่อไปก็เป็นการรีวิวนะถามว่ามีอะไรให้รีวิวเยอะไหมก็บอกเลยว่าไม่มีก็ต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับภาคก่อนๆนะครับทางด้านฟีลของหนังแล้วก็บทบาทเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับภาคก่อนๆมากแต่ว่ามันมีส่วนที่ไม่ค่อยจะเป็นกับเนื้อเรื่องอ่ะเยอะพอสมควรเลยแล้วก็มิเนียนอ่ะออกค่อนข้างน้อยทำให้คนที่อยากไปดูมิเนียนเนี่ยค่อนข้างน่าจะผิดหวังครับด้าน CG ก็คงเส้นคงวาไม่แตกต่างจากภาคก่อนๆมากปัญหาหลักคงจะเป็นเนื้อเรื่องอ่ะเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วหรือจะให้พูดอีกแบบนึงก็คือหมดบุ๊กที่จะเล่นแต่ก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันที่ดูได้เรื่อยๆนะไม่น่าเบื่อนะครับมันไม่น่าเบื่อแค่ว่ามันมีส่วนที่ออกนอกเรื่องเนี่ยเยอะเกินไปหน่อยจริงๆอยากให้ส่วนที่มันออกนอกเรื่องอ่ะเป็นส่วนของมิเนียนแต่เสียดายที่ไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นผมเลยให้คะแนนมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดที่ 6.5 คะแนนครับไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันไม่ได้ชวนดูรอบที่2อ่ะดูแล้วไม่ง่วงดูได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ชวนตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นถือว่าดูเอาบันเทิงสนุกๆฆ่าเวลาครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพักผ่อนค่อนข้างน้อยอาจจะมีหลุดโฟกัสบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยครับวันนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย